สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเติมเซเลนเซอร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับในเกม Ragnarok Server Asgard กันอีกเช่นเคยนะฮะนี่ก็เซิร์ฟปิดนะครับไม่รู้ปิดทำไมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเดินตลาดดูสถานการณ์ตลาดกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปทำเควสก่อนนะเมื่อวานผมก็ไปเก็บเลเวลมานิดหน่อยนะครับ นี่ครับจ็อบใกล้จะอัพแล้วเก็บเลเวลนี่คือผมไปเดินตีบอสได้เล่นนะฮะตามแมปนะครับหลายคนก็อาจจะเจอเห็นหน้าค่าตากันบ้างครับก็ทักทายกันได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็จะไปทำเควสก่อนดีกว่าเพื่อจะอัพนะฮะเควสนี้ก็เคยทำไว้ในคลิปที่ผมวันหนึ่งชั่วโมง EXP 7ล้านจ็อบ10ล้านนะฮะแต่นี้เราจะมาแบบแถลงไขแบบให้ชัดเจนไปว่าเห็นน้องๆหลายคนไม่รู้จักเควสนี้นะฮะเควสนี้ที่เป็นเควสที่ดีมากเควสหนึ่งเลยครับเนี่ยครับก็เดินตามผมมาแล้วกันนะคือดีตอนดียังไงฮะคือสมมติเราเปลี่ยนคลาส3มาใหม่ๆนะฮะ คือเราเปลี่ยนคลาส3มาใหม่ๆเนี่ยเรามาทำเควสนี้นะครับเราจะได้จ็อบแบบหลายจ็อบมากเลยครับเพราะดันเจียนนี้รู้สึกว่ามันจะให้จ็อบเยอะครับแล้วเราก็ต้องส่งพอเราส่งเควสเราก็จะได้อีกนะฮะโอเคไปดูกันนะฮะว่าเควสนี้คือเควสอะไรเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับเข้าไปในเครื่องเคลื่อนย้ายมิตินะฮะเราจะมาแถลงไขให้กระจ่างนะครับเพราะบางทีบางคนดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจงงๆนะบางทีผมก็ทำเร็วเกินไปนะครับ Adventure Leon นะฮะเจ้ามาสำรวจแล้วแยกมิติอีกแล้วเหรอใช่มันน่าจะมีเรื่องเราที่ไม่รู้ซ่อนอยู่อีกถ้าเข้าไปแล้วอย่าลืมเล่าให้ฟังด้วยล่ะเราก็จะได้เควสมาแล้วนะครับเนี่ยฮะไหนว่าเนี่ยครับ Request and Adventure Leon ตามหานักผจญภัย Leon หลังจากเสร็จสิ้น The Memory Sala ผมก็งงๆนะเควสแปลกๆนะมันก็คือ Request and Adventure Leon ครับคือ Leon เขาต้องการให้เราไปผจญภัยนั่นเองโอเคครับขั้นแรกครับก่อนทำเควสนี้เราต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนครับซึ่งผมก็ได้สร้างปาร์ตี้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเราก็สร้างรอยแยกของมิตินะฮะเควสนี้คือมากับเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะมาคนเดียวก็ได้ได้เหมือนกันครับ ให้เพื่อนตีให้ก็ได้ถ้าเราตีไม่ไหวนะโอเคครับแล้วเราก็มาคุยกับตัวนี้ครับอะเกิร์ลเดินเข้าไปใกล้ๆเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วสอบถามว่านี่คือที่ไหนหมู่บ้านนี้ชื่อพายอนท่านคงไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมเธออยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอสีผิวของเธอเหมือนจะต่างจากคนอื่นไม่ข้าเกิดที่พายอนนี่ชื่อของข้าคือซาร่าไอเรนพ่อของข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านสีผิวข้าได้มาจากท่านแม่ขอโทษที่ข้าเข้าใจผิดนะแล้วเธอทำอะไรอยู่หรอข้ารอพ่ออยู่พ่อบอกว่าจะรีบมามีชายชราออกมาจากบ้านที่ในที่สุดสีหน้าของซาร่าสดใสขึ้นมากเย่ yeah, พ่อจ๋าว่าไงลูกรักดูมีความสุขมากเลยเนาะไหนพ่อบอกว่าจะรีบมาพ่อก็โฮฮ่าฮ่าข้าทำให้เจ้ารอซะแล้วขอโทษนะการประชุมกับผู้เฒ่าหมู่บ้านมันนานกว่าที่คิดถ้าเกียรติท่านปู่แบบนั้นไม่ดีเนาะว่าแต่ท่านนี้คือในสุดพ่อของไอเลนก็สังเกตเห็นเรานะครับเขาจะมองมาทางเราแล้วก็โค้งทักทายแต่ไม่เห็นโค้งเลยเห็นแค่ยิ้มเนี่ยบางทีอาจจะคิดมากไปเองแต่รู้สึกถึงความเป็นปรปักษ์นะฮะซาร่าฮัมเพลงกับตัวเองพร้อมกับเก็บดอกไม้ใกล้ตัวแล้วส่งให้โดเยนไอเลนนี่ค่ะโอ้ซาร่านี่ให้พ่อเหรอใช่แล้วหลังจากได้ออกได้ดอกไม้จากซาร่าครับโดเยนเหมือนจะลมดีขึ้นเขายกตัวเธอขึ้นแล้วให้ขี่หลังนะเอาล่ะเจ้าหญิงน้อยอยากไปที่ไหนครับไปบนเขาคาตรงโน้นจับได้แน่นหรอแล้วก็เดินหายลับไปบนเขานะครับสถานที่พี่พ่อผู้น่ารักและลูกสาวมีเสียงประหลาดดังมาจากหูผมปึ๊บข้ารู้สึกได้พลังของซาร่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอกำลังเติบโตข้าแทบจะรอไม่ไหวแล้วเธอเกิดจากผู้หญิงที่ไม่ใช่ทายาทของพายอนแต่เป็นคนนอกแถมซ้ำร้ายยังเกิดในปีอาเพศอีกโอ้โหนี่เรื่องราวมันดราม่าจริงๆนะสักวันหนึ่งเธอจะนำการน้องเลือดมาสู่หมู่บ้านนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4จะเลือกเธอข้าขอให้เขาจัดการบ
โอเคข้าจะรอดูทำให้แน่ใจว่ากำจัดเธอได้โหไม่เขียนว่าจำจัดนะฮะเนี่ยดีเริ่มจะมืดแล้วบอกว่าจะได้ยินข่าวดีนะชายชราทั้งสองหายไปหลังจากที่พูดคุยกันจบดูเหมือนว่าซาร่าจะอยู่ในอันตรายรีบไปหาเธอกันเถอะโอเคฮะเราก็ไม่เห็นมีใครเลย NPC มันเหมือนมาไม่พบใครก็ไม่รู้นะผมว่าแปลกๆเราก็เข้าวาร์ปมานะครับเดินมาฮะเราก็จะเจอซาร่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวบัฟรอก่อนตรงนี้ต้องบัฟรอไว้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวพอเราคุยเสร็จเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์โผล่มานะครับเพื่อนหลายๆคนที่เคยทำแล้วหรือทำเป็นแล้วก็ผ่านได้นะไม่ว่ากันอันนี้ผมก็ทำสมขับไว้ให้กับน้องๆเขาที่ไม่รู้เรื่องครับดูนะฮะโอเคสวัสดีครับพี่ชายข้าจำท่านได้มีอะไรเหรอรอก่อนนะเข้าดอกไม้ไปให้แม่ก่อนซาร่ารีบเปิดประตูนะครับเพื่อที่จะเอาดอกไม้ไปให้แม่ของเธอแม่จ๋าพ่อจ๋าดูนี่สิเธอพบโดเยนไอเลนยืนอยู่ถือดาบเปื้อนเลือดและแม่ของเธอที่นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นโอ้โหซาร่าอันตรายหนีไปอัญมณีจากมือแม่ของเธอกิ้งมาหยุดอยู่ที่เท้าของซาร่าเธอยืนนิ่งนั่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าหยิบอัญมณีอย่างไร้สติในตอนนั้นเองโดเยนไอเลนก็หันมาทันทีเมื่อสังเกตเห็นซาร่ายังมีทั้งที่มือยังถือดาบอยู่โอ้ผมก็อ่านไม่ค่อยจะออกพอดีเลยซาร่าพ่อคงจะเจ้าอยู่ซาร่าก็งงครับพาซาร่าหนีนะฮะเรารู้สึกถึงอันตรายจึงรีบหนีออกมาพร้อมซาร่าที่ยังนิ่งอยู่นะเดี๋ยวทหารฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่ซาร่าอยู่ที่จับมันเฮ้ยใส่ความเลยครับคุณได้ยินเสียงหายวิจมาทันทีที่โดยเยสออกคำสั่งไปนะครับอึกอึกทำไมต้องเนี่ยในตอนนั้นเองซาร่าก็หายตัวไปพร้อมกับเสียงอีกน้องคุณได้ยินเสียงของทหารใกล้เข้ามารีบหาซาร่าเจอโดยอาศัยช่วงชุลมุนนี้เถอะโอเคครับเราก็ต้องจัดการทหารนะคือจริงๆมันไม่ต้องจัดการก็ได้นะเท่าที่อ่านดูตามเนื้อเรื่องให้หาซาร่านะโอเคนะฮะเราก็จัดการทหารนะฮะเราดูผมจะเปลี่ยนรองเท้าเล็กน้อยนะครับมาที่นี่ก็กันกึ่งไว้ครับเพื่อนๆกันกึ่งไว้ดีสุดนะลุยครับเนี่ยครับเราก็จัดการไปผมกดคูณด้วยดีกว่าผมอยากได้ XP เยอะหน่อยผมไม่ค่อยห่วงไปลุยต่อนะฮะเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะก็คือจัดการทหารให้หมดนะฮะเควสนี้ครับคือถ้าเป็นพวกปีกแรกๆก็จะลำบากหน่อยนะคือนะครับมันบางทีพวกหมามันจะไม่โจมตีเราครับเอิร์ธออกบ่อยนะครับช่วงนี้บอสไฟน่าจะราคาถูกเป็นยังไงครับเสียงดังดีจังลุยกันต่อเลยเฮ้ยแล้วเราเจอซาร่าอยู่เนี่ยซาร่าก็หายไปนะครับจัดการทหารไปเรื่อยๆนะฮะให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอ็นดีเดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวขอนิดหน่อยนิดนึงนะโอเคผมรีเสียงหน่อยดีกว่าดังจังลุยต่อนะครับนี่ครับที่นี่คือตีดอปมันก็จะดอปพวกอาหารสเตตัสนะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าซื้อบัฟ 5,000 เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่มันก็คือเผื่อเราอยากเก็บก็เก็บได้ครับเกือบไปใช้แบบว่าเวลาระหว่างลง100ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลาเราลงดันบอสนานนะที่ไม่อยากออกมาเสียค่าบัตรช่วงนี้ค่าบัตรบอสก็ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่เมื่อวานเท่าที่สังเกตเห็นนะก็มีนักล่าบอสหลายๆท่านเริ่มบ่นครับแล้วก็ไปลุยต่อนะมาครับแล้วค่อยๆตีไปครับเนี่ยจ็อบมันจะได้เยอะมากเลยฮะ EXP 2,000 จ็อบตั้ง 7,000 นะครับรู้สึกว่าผมเคยพารุ่นน้องผมคนหนึ่งมาทำนะก็ได้ก็ได้หลายจ็อบอยู่นะ4จ็อบหรือเปล่าตอนแบบเปลี่ยนอาชีพมาใหม่ๆครับก็ทำเลยที่นี่ดีงามนะครับคือบางทีถ้าไม่มีดันบอสแล้วหรืออะไรเงี้ยนึกถึงแบบคลิปผมไว้ดีนะใหญ่ผมเวลจากเฟสนี่แหละมันวันไม่ทำอะไรครับเวลเฟสแล้วก็ไป
ีบอลป่องแปงหาของไปเรื่อยๆครับบางทีมันก็สะดวกสบายครับบางทีผมแบบคือเป็นคนเล่นเกมเกิน2ชั่วโมงไม่ได้ครับจะหลับชั่วโมงนึงนี่ก็บางที2ชั่วโมงนี่โอ้โหมีครั้งนึงอัดคลิป3ชั่วโมงนี่แบบบอกเลยปวดขี้ก็ปวดนะบางทีอยากทำให้มันจบนะครับมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมาทำเป็นพาร์ทต่ออะไรเงี้ยคนดูก็จะงงๆโอเคนะวันนี้จะตายไหมเนี่ยสู้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 เราก็จัดการทหารให้หมดนะครับเนี่ยครับซาร่าหนีไปยังสองนาฬิกาแล้วก็ไปพื้นที่ถัดไปครับก็วิธีการก็ลากมาให้มันเมเทโอพวกอาชีพบีจะลำบากหน่อยครับแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะใส่ซับไม่ยากครับจริงๆผมว่าเนี่ยครับเพียงแค่คุณบีซิลดาร์กรอดนะครับก็จะสบายครับชีวิตจะดีดีแต่ก่อนนี่แบบแต่ก่อนผมอยากได้ดาร์กรอดสมัยก่อนนี่ผมตอนค่ายเก่านี่แบบจริงๆนะครับราคานี่เป็นหมื่นนะฮะเซตดาร์กรอดเดี๋ยวนี้ถูกมากฮะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับทุกคนอันนี้ผมก็แนะนำนะจริงๆก่อนที่มันจะหมดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ดีก็อัพ175ขึ้นมานี่ก็ผมก็ละเมอไปแล้วกันเผื่อเราอัพ175ขึ้นมานี่ราคามันจะพุ่งแพงนะถ้าคนมาเล่นเยอะขึ้นของมันยิ่งขาดตลาดนี่แบบราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะเพื่อนก็น้อยอย่าไปคิดอะไรมากครับมีก่อนใช้ก่อนฮะบางทีคนก็อยากได้ของถูกนะครับแต่บางครั้งมีก่อนใช้ก่อนครับเพราะเราก็เซิร์ฟแอร์ทางแล้วก็เสียวันแล้วก็พยายามใช้วันให้เป็นประโยชน์โอเคแล้วเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยครับประตูเปิดครับเราก็ไปตามทางครับตรงนี้จะยากหน่อยแต่ผมยิงหวาดมันลุมชั้นสิบลุมชั้นทีลุมชั้นทีโอ้ยอย่าให้ตายครับตายนี่แบบว่าเฟสคือนั่นเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟลอ่ะต้องรอทำใหม่พรุ่งนี้นะรู้สึกเฟสนี้จะดีเลย20ชั่วโมงนะก็คือ20ชั่วโมงจะทำได้ทีนึงแล้วก็ยิ่งถ้าเวลสูงสูงจะได้ EXP ในตอนจบเฟสน้อยลงเรื่อยก็มาทำได้เรื่อยๆครับผมก็ทำมาเรื่อยๆจริงๆมันก็ดีกว่าถ้ามันไม่มีอะไรทำแล้วก็หาอะไรทำหาเควสผมก็พยายามจะหาเควสดีกว่าพี่ทำเสนอเรื่อยๆแล้วกันนะผมสายทำเควสอยู่แล้วครับคือถามว่าลงดันบงดันบอสแบบเบื่อแล้วครับจริงเล่นมาหลายตัวแล้วสังเกตได้ครับจากแองดำนะครับคอสตัวมันนี้ไม่ได้แบบว่าทุกคนจะมีมันต้องเป็นผู้เล่นที่เก่าแก่จริงๆนะครับคือถ้าไม่เก่าจริงๆนี่ไม่มีนะฮะบอกเลยคอสแองดำเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเอาไว้แจกคือตอนนั้นเหมือนค่ายเก่าเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกผู้เล่นเก่ากลับมาแล้วผมก็มี ID เก่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบกลับมาเล่นนะฮะ หลังจากที่แบบว่าเลิกไปสักพักหนึ่งครับคือตอนนั้นผม150ชั้น3ไปแล้วแล้วก็เลิกเล่นเพราะมันก็ไม่อัปแพทหลายปีแล้วพอกลับมาก็เขาก็แจกนะครับคอสแองดับด้วยคอสตูมครับไม่ได้ว่าใครจะมีนะคือต่อให้รวยแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะมันเดียวไม่ได้เหมือนคอสอันหนึ่งที่ผมก็มีอยู่อีก ID นึงเหมือนกันคอสหัวม้าเนี่ยที่ปั๊มแครอทแหละนั่นก็ผู้เล่นเก่ามากๆเลยนะคือมันเป็นคอสในตำนานแต่อาจจะไม่สวยได้รับความนิยมเพราะมันเดียวไม่ได้นะแต่มันเขาบอกเลยมันลิมิตเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับไปครับตีไปเรื่อยๆเราจะเล่นแบบสไตล์เราไม้สไตล์
นี่ครับเควสนี้มันก็เรื่อยๆครับมันไม่ยากเลยเพื่อนหลายๆคนลองแบบลองดูให้จริงคือเอาพวกกี่ยงกี่โยเรนเจอร์มาในแป๊บเดียวหมดนะแบบลองพ่วงมากันก็ได้จริงๆนะง่ายๆครับเนี่ยเราก็ลากครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะลากมารวมๆเหมือนทีเดียวผมขี้เกียจตีทีละตัวเสียเวลา ในเมื่อเรามีดาร์กรอดแล้วเราก็ต้องใช้ให้เป็นที่สุดบางครั้งเราก็อย่าไปมองนะครับแบบว่าเอ้ยมันเป็นแค่ไอ้แค่ไปเก็บเวลใช้แป๊บเดียวใช่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากปั้นตัวใหม่ครับมันคือของเริ่มต้นชุดสามมันจะจำบ้านไปแล้วควรจะหามาเก็บไว้แล้วกันก็ไม่ได้แย่เนี่ยฮะโผล่จ็อบผมอัพแล้วเนี่ยจ็อบ28ตายครับลากครับคิวชิวโอ้โหเอ้ล่อมาครับเราต้องล่อมามัดรวมเป็นก้อนๆ นะฮะเดี๋ยวจะกองใหญ่มากเลยตรงนี้น่าจะเสียบันอีกทีลูกโอ้ยดันติดเมินกันอีกอ่อนแอจริงพวกแกไปครับเราก็ดูดีๆนะครับค่อยๆเล่นเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเปื่อยหน่อยแล้วกันนะวันนี้ก็มารีรายละเอียดเกมนี้ให้ดูเก็บร้อยครับเห็นป่ะครับเราก็ไปต่อนะครับเราก็จะเจอซาร่าแล้วแต่ทางที่ดีตอนนี้เราฮิลก่อนผมลืมอ่ะบีนี่สกิลเยอะเกินเล่นยากในความรู้สึกผมว่าบีเป็นอาชีพที่เล่นยากอาชีพหนึ่งเลยนะคือถ้ามีบีมันช่วยหลายๆอย่างเลยนะจริงจะเป็นสายซับแทนครับมาเรามาคุยซาร่าต่อครับแม่ซาร่าพ่อขึ้นมาตกใจข้ากำลังมองหาเจ้าอยู่ซาร่าที่ดีมันอันตรายมากเลยมานี่เถอะข้าไม่ให้ซาร่ากับเจ้านะครับนี่ผมก็พูดไปนะฆาตกรยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดจับกุมมันไว้ข้าจะจัดการมันในครั้งนี้ล่ะซาร่าตรงนี้อันตรายช่วยไปซ่อนอยู่ตรงที่ข้าตอนที่ข้าสู้ก่อนนะครับโอเคครับโอ้โดนลุมนะเราโดนใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหสรุปแล้วคือเราคือฆาตกรดังนั้นที่เราก็มาเป็นตัวไปของเราเล่นนะแบบว่าเราโดนสิงบ้างนะครับปรากฏตัวแล้วข้าจะแก้แค้นได้แม่ของซาร่าเลยครับอะดรีนาลีนปะเลยตียาวๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าหน่อยดีกว่าคือของมีก็ใช้นะจริงๆตายครับลุยครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นสายซับก็ต้องทำใจหน่อยครับมันจะนานแต่ก็ต้องหวังให้เป็นโฮมตัวท่าแล้วไม่ก็แหวนนานแล้วใส่คอมโบกันไปก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนี่ก่อนที่ผมมาทำเควสมาผมไม่เคยมานั่งอ่านผมทำคลิปผมเลยลองนั่งอ่านดูอ๋อสุดแล้วคือเราเป็นฆาตกรใช่ไหมโดนใส่ร้ายเป็นฆาตกรเลยลุยลุยลุยนี่ที่ผมบ่นมาเนี่ยเป็นผลของมือใหญ่ฮะมือใหญ่นี่มันจะแรนดอมสกิลหลายสกิลครับมีสกิเวฟนะฮะมีฟอสโนวานะครับซื้อมาใช้กันได้นะครับถ้าใครสนใจสายต้นสเปลลุยไปครับบีทนี่ก็โหดดีนะผมว่านะในระดับนึงโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วเขาก็ล้มลงนะเจอเวนอมสเปเชอร์สังหารไปตายครับแข็งแกร่งเกินไปแน่นอนอยู่แล้วใครสั่งให้เจ้าฆ่าซาร่ากับแม่ของเธอ
ผมบอกฮะคนที่ฆ่าแม่ของซาร่าคือเจ้าต่างหากซาร่ากับข้าเห็นเจ้ายืนอยู่ท่ามกลางกองเลือดหลังจากที่ฆ่าแม่ของเธอในห้องนั้นอะไรนะฆ่าเหรอฆ่าแม่ของเธอตอนฆ่าไปถึงเธอก็ถูกฆ่าไปแล้วตอนนั้นข้ากำลังจะจัดการนักฆ่าอยู่คุณทบทวนสถานการณ์หลังจากที่ได้ฟังดอนโดเยนพูดนะฮะคุณไม่ทันสังเกตในตอนนั้นแต่จำได้ลางๆว่าเห็นคนชุดดำนอนอยู่ใกล้กับโดเยนไอเลนนะฮะหากไม่ใช่นักฆ่าแล้วเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงอยู่กับซาร่าได้ข้าเป็นแค่เพียงนักผจญภัยที่ผ่านมาแต่บังเอิญได้ยินแผนจากคนแก่กลุ่มหนึ่งเลยตามมาปกป้องซาร่าก็เท่านั้นเองถ้าเจ้าพูดจริงข้าก็เข้าใจเจ้าผิดต้องขออภัยด้วยข้าเข้าใจว่าเจ้าเป็นนักฆ่าที่ถูกส่งมากำจัดซาร่าคนแก่กลุ่มนั้นน่าจะเป็นผู้เฒ่าของหมู่บ้านอาจจะมีนักฆ่าเหลืออยู่อีกเราควรหาซาร่าให้เจอโดยเร็วที่สุดแต่เธอก็ยังเข้าใจว่าท่านเป็นคนฆ่าแม่ของเธอท่านควรรีบไปปรับความเข้าใจโดยเร็วนะเราก็บอกให้พ่อเขาไปปรับความเข้าใจกับลูกนะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอร้องไห้และวิ่งหนีเวลาเจอฆ่าหรือคงตกใจมากสินะฆ่าเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องจริงๆข้าจะรีบหาเธอให้เร็วที่สุดหลังจากที่เจ้าพบเธอก่อนก็ช่วยพามาหาข้าด้วยนะข้าต้องอธิบายให้เธอเข้าใจโอเคนะครับเราก็ไปตามหาซาร่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเนื้อเรื่องนะก็คือโดนใส่ความนะฮะมาเที่ยวโดนใส่ความแล้วก็พยายามแก้ต่างให้ตัวเองนะฮะ โอเคเราก็เจอซาร่าอยู่ที่สะพานตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าเรียกหาซาร่าจากระยะที่ไกลข้าล้มลงจากการโจมตีทางด้านหลังผู้ท่องเที่ยวไม่อาจยุ่งเกี่ยวได้มากไปกว่านี้เจ้าเป็นเพียงทางผ่านให้พวกเราพบซาร่าเท่านั้นเจ้าควรกลับไปยังช่วงเวลาของเจ้าเสียอ๋อนี่เราแบบเจาะเวลาหาดีด Back to the future ชายหญิงดูรับพูดหนึ่งเดินเข้าไปหาซาร่าโดยไม่สนใจคุณที่นอนอยู่บนพื้นนี่นอนตรงไหนนะผมยืนอยู่เนี่ยเด็กน้อยที่บาดเจ็บจากการถูกทรยศสิ้นหวังและเกลียดชังเราจะนำทางเจ้าสู่ที่ที่ควรจะเป็นนะฮะซาร่าไอรีนก็ซาร่าไอรีนตามเรามาเถอะเราจะทำให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงชายลึกลับสะบัดผ้าคลุมขอคุ้มซาร่าไว้คนทั้งสองและซาร่าหายไปหลังจากนั้นหลังจากซาร่าจากไปบรรยากาศโดยรอบเริ่มบิดเบี้ยวนะฮะคงถึงเวลาที่จะต้องจากวิติอย่างที่ลีออนบอกไว้นะครับออกจากที่นี่ผ่านทางเข้าทางมือทางซ้ายมือแล้วไปพบลีออนโอเคฮะก็เป็นอันจบเควสนะฮะเห็นที่เรียบร้อยนี่ครับเจ้าเข้าไปในรอยแยกแล้วใช่ไหมโอเคมีเรื่องอะไรให้ใหม่บ้างหรือเปล่าไม่มีเรื่องราวใหม่เลยนะฮะเสียดายจังคือเราก็ดันเก็บเรื่องข้างในเป็นความลับหากเจ้าสำรวจอีกอยากสำรวจอีกก็มาคุยกับข้านะการฟื้นฟูมิติต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นอย่าลืมว่าเจ้าต้องเว้นระยะ20ชั่วโมงหลังจากที่เข้าไปครั้งล่าสุดด้วยล่ะนะครับก็จะได้ EXP มานี่ผมกดคูณก็ได้ล้าน3ครับจ็อบ 800,000 ฮะจริงๆถ้าเกิดเวลน้อยกว่าผมเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้นะเจ้าคงเหนื่อยจากการสำรวจรอยแยกมิติพักก่อนเถอะโอเคครับจบเฟสที่เรียบร้อยนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับเฟสนี้คือไม่ยากครับเพื่อนก็ลองมาแบบว่าใช้บริการกันดูเนี่ยเกิดดันบอสหมดไม่รู้จะเวลยังไงอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับเวฟมันก็ช่วยได้ครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองกันที่นี่กดเทเลพอร์ตไม่ได้ตายแล้วอะวาร์ปกลับเทเลพอร์ตไม่ได้ก็วาร์ปกลับซึ่งตรงเนี้ยมันมีไปดันหนอนซึ่งแบบมันยากครับผมไม่ไหวต้องให้เหล่าบรรดาทวยเทพเข้ามาจัดการมันก็จะมีแบบเป็นพวกดันหนอนที่ดอบมีดหนอนอะไรเงี้ยครับก็จะโหดๆหน่อยฮะเวลก็ต้องสูงกว่านี้นิดนึงโอเคครับกลับมาสู่เมืองเราก็มาดูบรรยากาศหลังจากเซิร์ฟเวอร์ปิดเพื่ออะไรไปนะโอเคไปเดินตลาดเล่นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปชิวๆกันต่อรูไปบวก9ก่อนก่อนนะฮะราคาวันนี้อยู่ที่45 M นะครับโอ้โหร้านนี้มีเก็บไปได้24ใบสุดยอดจริงๆเราจะดูแต่ของแบบหลักๆนะครับพุดดิ้งครับ 45,000 นะฮะโหอันนี้อะไรนะแต่ดูสิครับกัดเนเพนทิชนะฮะก็ไม่มีอะไรนะการ์ดบอสเต่าอยู่ที่ 39.5M นะฮะซิลฟาโล 25M อัมวัลลา 10M นะครับนก 5M นะฮะเหมือนราคาของถูกลงหรือเปล่านะฮะเราลองดูเรื่อยๆนะครับโอ้อีวิลดู
อยู่ที่ 10M นะครับตอนนี้เราก็รีวิวสินค้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีคนมาขำผมด้วยไม่เป็นไรครับก็เราก็ทำในสิ่งที่เราชอบครับโอ้โหร้านนี้ใบบวก9อาวุธอยู่ที่ 20M นะโอ้ใบบวก9ราคาทรงๆนะบัตรบอส 950,000 นะดันบอสก็ยังคงอยู่นะครับแต่บัตรบอสที่แพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยาเพิ่มเลือดนะฮะโอ้ย 20,000 นะครับผมอุดหนุนเท่าหน่อยผมต้องใช้อ่ะมันต้องใช้อุ้ย50ขวดเลยอ่ะจัดไปเราซื้อทั้งทีก็ซื้อเยอะๆไปครับเพื่อนทีมันก็เกลียดซื้อบ่อยๆนะเดี๋ยวผมเก็บก่อนนี้เราจะไปเปื่อยๆกันต่อเนี่ยครับคือบางทีแบบว่าอย่างพวกเควสอะไรเงี้ยผมว่าเพื่อนๆก็ลองดูก็ได้นะคือบางครั้งมันก็ช่วยเราเก็บเลเวลได้ครับมันก็ไม่แย่ไปนะคือบางทีจะมารอแบบถ้าสมมติไม่มีเงินบินอย่างเงี้ยฮะไม่มีเงินบินก็ลองดูแล้วกันนะจะลองดูที่มีอะไรน่าสนใจแวนเบิร์ก 2M ถูกมากเลยฮะ โหนี่ไม่สุภาพเลยผมไม่อ่านดีกว่าแต่เรามาดูขากบกันแล้วกันนะตลาดขากบนะอันนี้หนวดขากบรับอยู่ที่ 2,500 นะครับขายอยู่ที่ 6,000 นะ 6,000 นะครับก็ยังไงก็ยัง 6,000 แต่รับถูกจังอะไรใบบู700นะครับใครมีก็มาหย่อนได้แล้วกันนะดูก็จะดูอันนี้อะไรครับชื่อร้านเลิกดีกว่านะครับกระเป๋าเดย์ครับอยู่ที่89.9999M ทำไมเขาเลิกอะครับผมก็ไม่เข้าใจนะนี่ก็มีคนมาทักนะ เราก็เดินตลาดรับชาร์จม้าดำ 60M นะครับก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับถ้าชอบผมก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมก็พยายามหาเนื้อหาดีๆมาให้ทุกคนได้ดูเล่นกับขับมันเพลินครับเอาไว้ดูตอนเข้าห้องน้ำก็ได้ครับเผื่อผมจะเป็นแบบว่าตัวกระตุ้นให้ท่านได้ถ่ายสะดวกมากขึ้นนะฮะโอ้โหรับเสื้อพ่อเหลืองเท่าไหร่ครับ 10M เดี๋ยวก่อนนะฮะเสื้อพ่อเหลืองมันยังมีเหลืออยู่แล้วครับโอ้โหโลวาบวก 940M นะครับการ์ดแมงแดงครับ 35M มี3ใบนะครับใครที่จะทำสายดูดที่แท้ถูนี่เอ้ยสายแบบว่าดูดเลือดที่แท้ถูนี่ต้องมีไว้ครอบครองนะรับแว่นดำน้ำสงสัยว่าตอนนี้มรสุมเข้าจะไปดำน้ำที่ไหนกันเนี่ยอันตรายนะฮะผู้เล่นครับเขาคงแบบว่าจะเอาไว้พวกลากเข็มแล้วลงดันปลาแน่เพราะมันกันน้ำ 10% เป็นของแรงเหมือนกันไม่บอส 10M นะก็ลองดูครับตอนนี้ก็นก 5M ก็ร้านเดิมไหนดูม้าดำดิม้าดำ 80M ครับโอ้โหเดเวลลิ่ง40นะครับคิดดูนะครับเดเวลลิ่งเซิร์ฟรีโว่400,000ฮะแต่อยู่เซิร์ฟแอสการ์ด40ครับเป็นไงโอ้ผมบอกเลยยุคนี้แบบยุคการ์ดบอสถั่วบางทีถั่วการ์ดแมงแดงอีกเมื่อวานผมเจอโอซิลิส 30M อย่าง5แหวนเลือด ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ราคาทรงๆครับคนขายของก็เยอะกันนะก็ใช้ได้ครับลองมาดูเลือกหาดูคือถ้าแบบบางผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะไปเซิร์ฟนอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเซิร์ฟไทยมันก็ดีตรงที่มันไม่แหลกไม่ต้องมาเช่าสุดท้ายก็ต้องเสียตังค์เล่นอยู่ดีแล้วบางทีก็ไม่ต้องงงศึกษาง่ายสะดวกครับก็บางทีเราก็ต้องอุดหนุนธุรกิจไทยเหมือนกันถึงแบบว่าเขาจะให้บริการที่แบบว่าเหมือนไม่แยแสเราแต่เราก็ไทยช่วยไทยฮะคิดแค่นี้แล้วกันผมก็คิดอย่างนี้นะ
เราก็เดินต่อไปโอเคก็ไม่มีอะไรเฮ้ยหมวกอะไรเนี่ยโอ้โหหมวกมังกรนะฮะเท่จังเท่ครับมาเราก็ไปลุยต่อนี่ก็เล่นต่อครึ่งชั่วโมงไปทำอะไรดีเดี๋ยวอ๋อมันจะผมแถมให้อีกเควสหนึ่งดีกว่าเควสดีก็พีแล้วกันวันนี้ก็สองเควสไปนะแต่เควสนี้จะมีความลำไยนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพราะมันจะยากนิดนึงอ่ะนะไม่เหมาะแก่แบบคือมันก็ไม่ได้ยากมากสำหรับผมแล้วอันนี้ผมก็อัพอันนี้ไปก่อนผมก็จะมั่วๆไปนะเพื่อนๆไม่ต้องไปดูเลยมากหรอกครับบางทีผมเล่นมั่วๆแต่ผมอยู่ได้ครับไปไปมอลล็อกนะเรามีเควสหนึ่งนำเสนอไปครับวันนี้ก็จะมาแบบใครก็จ่างเควส EXP แล้วกันนึงพอร์ตมารยานี่ก็ทำไปแล้วแบบชัดเจนนะแต่มันจะมีแบบเควสที่ตอนผมวิ่งทำตอนนั้นนะเพื่อนๆก็อาจจะแบบอ๋อไม่รู้แบบคือคนที่รู้ก็มีคนรู้อยู่แล้วล่ะครับแต่แบบผู้เล่นใหม่บางคนเขาไม่รู้นะเราก็ทำให้เขาดูไปนะฮะไปเดี๋ยวผมเอาพุดดิ้งก่อนพุดดิ้งฮะ27โอ้ยหนักเลยอ่ะตายละหนักอะไรโอ้ยหนักอะไรวะเสียหนอโอเคปั๊บลุยต่อเดี๋ยวซื้อปั๊บไว้ทีหนึ่งเผื่อหมดเควสนี้ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้มันสามารถทำได้ตั้งแต่เวลแรกๆเลยนะแต่คือคุณต้องมีคนตีให้ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ไหวนะผมบอกเลยปะลุยกันลุยกันคือบางครั้งพวกเควสพวกนี้มันเป็นเควสรายวันใช่ป่ะมันก็ทำให้เราแบบอย่างน้อยก็ขาดเหลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ให้กำลังใจว่าเอ้ยใกล้อัพแล้วอะไรเงี้ยอยากเก็บเวลต่อครับก็ลองดูนะคือเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่าจริงๆผมว่านะสำหรับผู้เล่นเก่าๆก็มีของเขาไปลงดันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครแบบลองดูครับแบบเป็นทางเลือกแล้วกันนะมันก็ไม่เสียหายนะการเล่นเกมแล้วก็ค้นหาเนื้อหาในเกมอุ้ยการ์ดตกเหรอโอ้ยวันนี้ดวงมาว่ะมา โอ้การ์ดตกหลายใบจังวันนี้มาขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่ารับชมคลิปผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้แล้วกันนะฮะน้อยก็ใครยังไม่ได้ Subscribe Channel ผมก็ช่วยกัน Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนี่ยครับเควสนี้ครับเจ้าแมวเหมียวนะครับ Suspicious Cat นะฮะคุยกับมันครับข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามัมมี่จะทำแบบนี้กับข้าโอ้ยมันเจ็บจริงๆไม่ควรจะมีใครรู้สิ่งนี้เราก็บอกว่าต่อวันแรกเลยครับมัมมี่เกิดอะไรขึ้นนะเจ้าจับข้าได้แล้วแย่จริงข้าไม่คิดเลยว่าชื่อเสียงในฐานะทูมไรเดอร์โอ้โหนี่นักล่าสมบัตินะจะสร้างความเสียหายแบบนี้นะแต่เอาเถอะพวกเขาดูแปลกจริงๆพวกเขาคือมัมมี่ก็แค่มัมมี่รู้ไหมพวกเขาไม่น่าแข็งแกร่งแบบนั้นมัมมี่แข็งแกร่งหรือพวกมันอยู่ที่ไหนนี่โจเก่าใช่ไหมฮ่าฮ่ามันเป็นความลับข้าพบเข้าตอนที่กำลังขโมยจุดๆไม่ใช่กำลังที่เดินเล่นในพีระมิดก่อนนี่เป็นขโมยนี่นะตอนที่ข้าเห็นมัมมี่เดินมาหาข้าข้าก็เหมือนแบบไม่สนใจอะไรแล้วแล้วเขาก็มาน็อกข้าและตบหน้าข้าเขากล้าทำอย่างนั้นกับแมวที่น่ารักแบบข้าได้ยังไงเจ้าผ้าห่อศพคอยดูนะข้าก็อยากไปเหมือนกันไม่มีทางข้าใช้เวลามากเพื่อทางนั้นแต่ถ้าเจ้ายืนยันก็จ่ายมา 5,000 เซนดีนะครับ
ข้าจะพาไปอะไรนะอย่ามองข้าแบบนั้นไม่รู้หรอว่ามันลำบากขนาดไหนที่แมวจะมีชีวิตรอดในมิดการ์ดโอเคนะไถ่ตังค์นะจ่ายครับจ่ายไปแล้วเข้าไปในดันนะฮะเสร็จเราก็มาคุยกันต่อเจ้ามามีเงานั่นตบข้าอีกแล้วตอนที่เจ้าไม่มองขอฟุตฟิตกลับไปเถอะเมียวเราก็เลือกครับกำจัดเวลิสนะฮะดูเจ้าเวลิสน่าเกลียดนั่นสิมันพยายามกระดิกหางแล้วเดินมาโอ้เจ้าไม่มีหางใช่ไหมมันคงคิดว่าข้าเป็นศัตรูและพร้อมจะสู้แล้วดูสิตะกะข้าไม่ชอบวิธีหายใจของมันข้าทนไม่ได้กับเสียงนั้นมันชัดเจนมากที่เขาพยายามจะโจมตีข้าจากด้านหลังนะข้าคงจะข่วนหน้าเขาแรงๆแล้วถ้าข้าไม่ปวดท้องโอ้โหมีอ้างด้วยว่าปวดท้องเลยสู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าข้ากลัวถ้าเจ้าอยากกลับบ้านเจ้าควรจะกำจัดเจ้าหมาน่าเกลียดนั่นก่อนไม่งั้นข้าจะกัดเจ้าโอ้โหช่วยครับช่วยเข้าไปครับดีมากเจ้าเป้าหมายเบอร์20ขอโชคดีคืออะไรเนี่ยแล้วผมก็จะรับอีกเควสหนึ่งด้วยแล้วกันนะก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กำจัดแอนเชนมัมมี่นะอันนี้จะยากนะครับอันแรกๆกับหมาไม่ยากนะสมบัติล้ำค่าควรจะซ่อนอยู่ที่ลับที่ลึกที่สุดข้ามั่นใจว่าสมบัติล้ำค่าของมัมมี่อยู่ที่ชั้นใต้ดินชั้นที่2แต่เอนเซนต์มัมมี่จับข้าทุบหัวก่อนที่ข้าจะรู้ตัวคือแม่งขี้โม้มากเลยแมวตัวเนี้ยข้ามั่นใจว่าพวกมันพยายามหยุดข้าไม่ข้าหาสมบัติพบนะฮะพวกมันหยุดข้าไม่ได้หรอกไปกำจัดพวกเอนเซนต์มัมมี่กันและแกนอนอยู่อย่างนี้นะอย่าถามว่าทำไมข้ามั่นใจว่าเจ้าก็ไม่อยากเห็นสมบัติที่สวยงามนั้นถูกเก็บไว้ที่ลึกที่สุดหรอกช่วยเขาแล้วกันครับ20ตัวครับก็คือเราก็ต้องมาจำกัดกับเวลิสกับเอนเซนต์มัมมี่อย่างละ20ตัวนะครับแล้วเราก็มาส่งเวสแล้วมาดูกันว่าจะได้ EXP เท่าไหร่นะครับนี่ผมก็กดคูณไปด้วยเดี๋ยวผมจะกดคูณอีกจะหมดนะมาตรงนี้จะยากนิดนึงนะฮะแต่ชั้นแรกจะไม่มีปัญหานะแต่ชั้นที่2เนี่ยเพื่อนมันคือเลเวลมันสูงครับสูงกว่าของผมตอนนี้ด้วยนะเราก็ออกล่าเวลิสนะครับซึ่งผมก็เคยทำแบบมีตอนนึงนะทำแบบปัญหาแวบแวบถ้าเพื่อนสังเกตเห็นก็อาจจะได้เห็นแบบแวบคลิปเก่าๆนะคือเคยพามาที่นี่แล้วทีนึงโอเคฮะเดี๋ยวผมกดใบดาร์กด้วยดีกว่ามันเป็นชาโดว์ครับพวกนี้มันจะเป็นแบบไนท์แมร์นะมันนี่ครับเดี๋ยวโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมกดคูณก่อนเพื่อที่จะได้อัพนะฮะ ป่ะเปื่อยๆต่อนะครับเราจัดการน้องหมาเลยครับเจอน้องหมาอยู่ป่าอย่างอื่นไม่ต้องแคร์ครับแต่ถ้ามันเยอะก็แคร์ไว้บ้างก็ดีนะหลบโอ้โหโดนครับจุ๊กครับจุ๊กกดไฟไฟเลยนะน่าจะเป็นธาตุดินหรือเปล่าไม่ใช่แล้วตายแล้วมันธาตุไฟต้องธาตุน้ำดิไม่เป็นไรเรามีหลายใบนี่ครับ5ตัวค่อยๆตีได้เองขี่ด้วยฮะก็พามาเป็นตี้ก็ได้ครับก็ได้เองขี่เยอะอยู่ในช่วงแรกๆอ่ะนี่ผมมาทำก็ทำให้แบบเพื่อนน้องๆเผื่อแบบนึกไม่ออกเวลไหนบ้างเวลไม่ไหวไม่มีเพื่อนก็ลองมาตีที่ค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบชั้นนี้จะมีหมาแต่มัมมี่แดงน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะมุมขวาล่างนะได้ครับเจ็ดเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตดีกว่ารีบไปจะได้เร็วๆก็ตีก่อนตัวหนึ่งก็เอาอ่ะอ
คปกติน้องหมามันจะไม่ออโต้นะแต่นี้มันเป็นพวกไนท์แมร์ก็เลยออโต้เพื่อนก็ลองมาเดินเล่นดูเรื่อยๆครับโอเคเร็วได้ครับเดี๋ยวลองดูนะฮะก็เรื่อยๆแต่ตรงต่อไปนี่จะยากหน่อยนะผมต้องเปลี่ยนหน่อยรู้สึกต้องใส่รองเท้าหน่อยใช้ซิลก็ได้นะครับเพื่อนๆดีไม่จำเป็นต้องแบบหนึ่งผมก็ได้ผมมี2แบบอะครับก็เก็บไปใช้แบบอีกอันนึงไว้แบบวั่นตอนเลเวลแรกๆอันนึงไว้ใช้ตอนเลเวลสูงเนี่ยครับเรามาตรงนี้มันจะโหดนะครับออกไว้ก่อนเลยว่ามันโหดพอสมควรอยู่ไหนไปเริ่มตรงกลางดีกว่ารู้สึกจะมีบอสด้วยนะครับที่นี่โหดเลยนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยครับลากมาเยอะนะตรงนี้แบบถ้าของไม่ถึงไม่แนะนำให้มามันเปลืองอะเดี๋ยวผมตีไม่ค่อยโดนเนี่ยโอ้เลยจะให้ดูแล้วนะว่าจะได้มาเท่าไหร่เลือดมันเป็นแสนนะครับตีไม่โดนฮะเดี๋ยวก่อนจะเย็นไว้รุ่นเย็นไว้รุ่นแต่เย็นไว้รุ่นอันนี้ให้มาดูถึงความโหดนะครับเวล110กว่าก็ยังโหดยึดครับยังไม่ตายนะแต่ก็จะดรอปพวกแสงรูนเยอะนะครับเพื่อนๆก็มาล่าแสงรูนได้ที่ผมฆ่าเป็นตัวเดียวเองเปลี่ยนโอเคลากก่อนไหนกันลากเอาโอ้โหไอ้ผมเรียกว่าเห็บหมาแล้วกันนะไอ้เห็บหมานี่กัดเจ็บมากเลยนะโอ้โหแล้วมึนด้วยอะไรเนี่ยแต่มันจะลำบากครับคืออย่างน้อยก็ลองหาแบบเรนเจอร์มาแต่บางทีก็จะยิงพวกมิมิกไม่โดนนะมันกดมิมิกจะล่วงเอาครับเข้มนะจริงๆที่จริงๆน่าจะ130มั้งอย่างได้2ตัวเองว้ายบอสเกิดด้วยครับตายแล้วผมไม่เอาครับผมไม่ไหวอ่ะคือว่าเดี๋ยวจะลองดูก็ได้แต่ขอทำให้เสร็จก่อนแล้วกันถ้าไม่มีคนมาฆ่านะจะค่อยลองแต่ถ้ามีคนมาจัดการแล้วก็ไม่ได้ทำผมว่าไม่น่าไหวไฟวิลล่ามันแรงมากก็คือไนท์แมร์วันลาบอกเลยว่าโหดไปครับลากต่อลากครับลากครับลากเยอะๆฮะต้องเล่นเยอะๆฮะบอกเลยว่าต้องเยอะๆครับถึงจะออกเพื่อนหน่อยครับลากมาครับ
มีใครมาเอาเลยโอ้โหไปครับโอ้โหยังไม่นั่นนะเลือดเป็นแสนนะพวกเซนมัมมี่นะไม้แม่ด้วยเลือดมันเยอะก็ไม่น่าได้ผมกดใบดาร์กไปแล้วโดนไฟวิต้าแรงแน่ก็โหหนักหน่วงครับหนักหน่วงนะบานไหลเป็นสายน้ำนะครับทีนี้เราก็มารีวิวให้ดูปกติไม่ค่อยมาก็ไม่ใช่กิโยนทำเควสต่อยักษ์พีก็โอเคนะที่นี่ไม่น่าเกลียดเก็บเวลได้หาแสงรูนได้ครับดรอปง่ายมากดรอปบ่อยไม่ดรอปไม่ออกเลยเปลี่ยนของเลยรู้สึกถึงความน่ากลัวนะไม่ค่อยโดนต้องหาตัวทำปฏิกิริยาครับให้เมเนโอลดมาหินผมน้อยไปหน่อยลดดิเฮ้ยก็จะลำใหญ่หน่อยร้อนโอ้โหเพิ่งเจ็ดตัวเองอะมัมแดงผมจะได้ดูนะมันอยู่วะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีคนมาจัดการไปแล้วนะขออ่านชื่อหน่อยส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่เนี่ยครับที่ซ้อมมือของพวกกิโยครับเขามาซ้อมมีดบอสมันอยู่กับที่นะยักษ์พีก็ดีนะวันนี้ผมก็เจอบ่อยแล้วสี่ถึงสามพีรามิดหรือเปล่าล่าสุดตอนนั้นก็เจอตอนที่ไปลองแบบไปเดินดูฟาโรห์ไปลากมาเยอะๆเดินออกไปครับเราก็จะใช้วิธีการเดินออกไปน่าจะพบคนเยอะโคตรตัดเจ็บง่ายค่อยๆไปครับเดินไปก็น่าจะครบก็มีเรื่อยๆไปโอ้เยอะฮะต้องปรับดีๆนะครับเพื่อนเต็มเลนครับเพื่อนๆรูทก่อน
เอาไปขายได้นะครับเราก็ค่อยวิ่งไปถ้าไม่มีมัมแดงเราก็ไม่ต้องหยุดที่มัมแดงอย่างเดียวนะอย่างอื่นเราไม่ต้องหยุดนะฮะโอเคเจอแล้วคือเป้าหมายเราคือมัมแดงเลือดมันเยอะนะครับมึนง่ายไปบาดผมจะหมดเอานะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องทำนะครับเพื่อท่านผู้ชมจริงๆมันยังมาไม่ไหวอ่ะแต่ก็ฝืนมาก่อนให้ได้รู้แต่จริงๆให้แบบว่าพวกเวลสูงปกติให้ก็ได้นะแต่ถ้ามาแบบเด็กเล็กจะยากเหนื่อยเลยละผมบอกเลยเหนื่อยเลยลากมา2ตัว3ตัวลากมาครับลากมาครับเยอะๆเนี่ยดีเนี่ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ยอมออกงงเลยครับไม่ออกนะฮะลากมาครับครับค่อยๆลากครับมันแรงเลยบางครั้งเราก็ต้องเจียบบอดี้ผมมาเทให้ดูความทายาทนะครับมาเวลน้อยๆมาก็เจ็บเลยบอกนะใช่ครับมัมแดงอีกแล้วนะฮะโอ้โหผมว่าปานผมหมดแน่เลยเน้นแต่ผู้อยู่ด้านหลังนะแรงอ่ะเปลี่ยนก่อนไม่ไหวลากมาก่อนดีครับโอ้โหหนักนะครับนี่คือเทบันให้ดูเลย ค่อยเดินมา2ตัวครับ3ตัวครับครับลุยแล้วฮะโอ้เจ็บไหมฮะโอ้โหห้าตัวฮะเราล่อมาก่อนนะแหมมัมมี่ยังไม่แข็งนะมัมมี่ไม่มีวิ่งครับถ้ามัมมี่เจอมัมมี่เราค่อยหยุดนะฮะนะครับสองขอที่เดียวครบได้เลยป่ะสามแบบทีเดียวแบบทีเดียวเลยดีกว่าแบบตีโอ้นะน้ำแดงสี่ตัวอุ้ยเกือบตายครับ
ั้นเนี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเลยจริงจริงก็ทำแค่แบบเวลิตก็พอนะนี่มันโหดนะกัดเจ็บมากอ่ะบอกเลยจะครบยังเนี่ยโอ้โหลองดูครับผมอยากให้ลองดูโคตรโหดโอ้โหมาเต็มแล้วครบแล้วครับเรียบร้อยครับครบแล้วเราก็ชิ่งดีอันนี้เราก็วิ่งครับเต็บหลบนะครับโหโดนบันไหมครับจริงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อให้เพื่อนเห็นถึงความน่ากลัวเวลามาคนเดียวนะเวลน้อยๆนะจริงถ้าเวลเยอะมันจริงๆที่นี่มัน130อัพอ่ะพวกไหนแหมครับแล้วก็จะมีบอสให้ตีบอสก็เอ็กพีเยอะอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์คูณผมเคยมาตีตอนเล่นกี่โยตอนนั้นก็3ล้านป่ะจำไม่ได้แล้วนะไปส่งเควสก่อนได้เท่าไหร่ผม82เลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหแหมนี่ก็ได้อ้อมเลยครับไม่ได้อีกงงผมไม่ค่อยชอบด่านนี้เลยบางทีมันนะเราก็มาส่งตรงนี้ก็ได้นะจริงๆมันก็ส่งได้เช่นกันลองดูนะครับปึ๊บส่งครับเวลิตได้ 750,000 ครับจะจ็อบมันน้อยครับผมเลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่เพื่อนๆคนไหนอยากจะมาลองดูก็ได้นี่ครับก็ 750,000 เป็น 91 เปอร์แหละเห็นป่ะเห็นไหมแต่ตรงนี้มันที่นี่ผมไม่แนะนำนะมันโหดอ่ะทางที่จะไปที่อื่นเถอะเราก็จะไปเก็บชิวๆเล่นๆนะฮะที่เดิมก็รู้ว่าที่ไหนนะก็ยังมี EXP เหลืออยู่แหมที่นี่ดีกว่าที่เนี่ยบ้านเราที่เนี่ยที่เนี่ยที่ของเราบ้านเราโอเคเดี๋ยวลองดูที่ของเราบ้านเราสบายใจสุดแล้วตายครับอีก9ครับโอ้ยผมกดผิดอีกแล้ว9เปอร์เนี่ยครับวันหนึ่งของผมก็ไม่มีอะไรก็วิ่งอะไรเงี้ยทำเฟสนะฮะเพื่อนๆก็ลองดูได้ครับจริงๆมันก็เล่นเหมือนกันเป็นการเล่นอีกแบบพอว่างๆผมก็แบบเดินเล่นตีบอสเล่นตีบอสแบบกะโหลกครับจริงคือบีก็ตีได้นะจริงๆแล้วฮะบอสกะโหลกก็เยอะแยะอยู่เกมนี้นี่ถ้าเวลผมสูงขึ้นเรื่อยๆผมก็จะพยายามอัปเกรดบอสที่ไปตีเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ลองดูมันก็ยังเปื่อยอยู่เราก็ได้แหละบอสไกลๆเราก็มาเก็บเวลมันต่อที่นี่มันง่ายครับเกิดที่เนี่ยโรงพยาบาลมันเกิดมาเพื่อเป็นของบีเลยดีกว่าผมว่านะลากพุดดิ้งวิ่งไปจู๊กไปจู๊กกันไปจู๊กกันไปลองดูนะฮะนี่ก็เป็นเควสเอ็กซ์พีวันหนึ่งที่จะทำได้นะครับแต่อีกอันเมื่อกี้แมวเจ้าแมวขโมยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเลนขโมยวันหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ก็จะสบายสบายหน่อยเรื่อยๆเรื่อยๆบอกเรื่อยๆไม่หนักเท่าเมื่อกี้ครับเมื่อกี้อ่ะโอ้โหตีทีเดียวเพื่อนพวกยังไงถ้าเกิดอยากทำเควสเมื่อกี้ก็ต้องหาแบบคนเก่งๆสักเวล140 150ครับมาด้วยให้เขาเป็นคนฆ่าหมอนให้นะถ้าทำแบบผมโคตรเปลืองเลยนะแล้วผมก็ทำให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับว่าเมื่อกี้มันเปลืองต่อให้คุณเนี่ยพอมีของไอ้แค่ไหนดีอ่ะ
ผมเชื่อเลยว่าโคตรเปลืองเนี่ยแต่วันนี้ผมก็มาทำพอร์ตมารยาอีกรู้สึกว่าเฟสผมจะดีเลย์ประมาณ2ทุ่มเดี๋ยวค่อยดูเปิดดูก็ได้ปลอดภัยออกมากลองดูเควสนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเควสหนึ่งเดี๋ยวขอ3ทุ่ม3ทุ่ม13นาทีโอเค3ทุ่ม13นาทีนะฮะส่วนการ์ดเซตสำหรับชุดมาที่นี่ก็ตามที่ผมทำไว้ในคลิปที่แล้วนะเพื่อนก็ลองหาดูกันได้นะเห็นที่นี่มันเวลได้เรื่อยๆครับผมเวลเรื่อยๆจริงๆผมไปเนมก็ได้นะแต่แบบเดี๋ยวผมจะไปตามหาแหวน Expert Ring มาขายกันรู้สึกราคารับดี 10M แล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่เขาดูคลิปผมนะก็ถามถึงว่าการ์ดที่ดันบากังกอดฮอปสเตอร์ดรอปยังนะยังนะฮะถ้าดรอปแล้วผมคงได้มาเป็นเข่งแล้วผมอยู่ที่นี่มานานยังไม่ดรอปนะครับน่าจะยังไม่ดรอปโอ้ยแรงอ่ะเยอะครับเดี๋ยวค่อยๆไปครับเล่นเวลได้เรื่อยๆอ่ะมันก็แก้เบื่อเปลี่ยนผมใส่ลุยต่อนะฮะลุยต่อไปลุยต่อไปในเลยหยิบโอ้ย5นาทีไม่น่าทันเนาะทันวะเพื่อนว่าไง5นาทีได้มั้ย5นาที3เปอร์4เปอร์มาครับเอ้ยเควสเรียกทีมมาแล้วนะฮะเอ้ยเควสเรียกทีมนะครับอยู่เรียกทีมโอ้อย่าติดลูกปล่อยไปลุยต่อลูกคือเราก็เริ่มถึกเกินไปคือมอนมันก็ตีเราไม่ค่อยจะเข้าเพราะเราถึกเกินไปมอนก็จะตีเราไม่เข้าอีก2เปอร์นะครับจะทันไหมตายโอ้ทันน่าจะได้2เปอร์โอ้โหออกบ่อยมากครับเอิร์ธรถไฟได้ทำการปรับใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอ๋อมีคนเขาทำเควสนะครับตอนนี้โรงพยาบาลนะฮะรู้สึกจะมีคนไปลุยบาร์กันก่อนนะฮะผมเคยลงไปทีหนึ่งนะมันก็สู้กับบอสพอสู้บอสไปสักพักหนึ่งครับบอสมันก็จะแปลงร่างเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้เราตีตรงนั้นแหละครับต้องตีให้ทันนะตีไม่ทันมันก็ต้องสู้วนไปเรื่อยๆนะจริงแต่ถ้าตีทันเนี่ยมันก็จะจบครับมันก็จะเคลียร์นะฮะ
โหทนไม่โดนเลยนะนี่ครับเรียบร้อยนะเนี่ยครับค่อยๆไปค่อยๆเล่นไปแต่อย่าเอาอย่างผมนะครับปั๊มบันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเปลืองครับโอ้ยตายเลยโอ้โหแหลกครับกรรมโอ้โหเมื่อกี้ลากเยอะเกินล่วงเลยเขินเลยโอ้โหอยู่ดีๆแบบล่วงเลยครับล่วงตอนจบไม่ได้ครับเราก็ต้องไปก่อนโอ้โหอยู่ดีก็แบบซีมองเท่งได้ไงเนี่ย เขินเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้มันรู้สึกแหลกๆครับผมกดปั๊มแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะทั้งที่ผมกดบันนะก็ไม่ได้เหม่ออะไรนะเมื่อกี้อยู่ดีได้แบบรวบบอกเลยว่ารวบเลยครับกองเมื่อกี้รวบเลยไปกันต่อครับดีมันก็มีตายเป็นเรื่องปกติเมื่อกี้จะอัพอยู่แล้วเฮ้อมาต่อครับเราก็ไปกันต่อก็หายไปไหนเลยอ่ะกองเมื่อกี้แรกกันใช่ไหมไม่ทันเลยก็อัพแล้วเอาให้อัพก่อนนะผมขำป่ะคือบางครั้งเรากดไม่ทันก็เจอการจุดเซฟแบบนี้ครับดู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 โอ้โหไม่ค่อยจะตายผมงงเอาให้อัพแล้วกันนะมีนอนด้วยพลาดครับพลาดลากเยอะไอ้ตัวเข็มยามแทงมันยังหวานต่อพันวดตายครับกองโอ้โหนี่เยอะนะเนี่ยสาหัสนะสาหัสสาหัสนะสาหัสอยู่ไม่ทันครับดูเดี๋ยวโหคือผมจริงผมก็ลืมกดแบบปั๊บแหละผมขี้เกียจอ่ะคือไม่ใช่แบบว่าเล่นไม่เป็นนะแต่ขี้เกียจอ่ะคือบางทีก็ปั๊บเลือดเด้งปั๊บเลโนอะไรอย่างงี้มันก็ได้อ่ะขี้เกียจรีบไม่ดีฮะอันนี้ไม่ต้องมาพูดนะแต่ผมก็ขี้เกียจกดนะครับเพราะใบดาร์กมันก็ราคาสูงอยู่โอ้ย 0.1 นะกองนี้พอแล้วล่ะเนี่ยครับเรียบร้อยครับอัพเป็นที่เรียบร้อยเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับเมื่อกี้โหล่วงไปเลยก็จะอัพลักต่อนะผมชอบอัพลักนะมันได้ฮิตด้วยแล้วก็ได้เอ็นดีเคได้เอ็นดีเคแต่คงไม่ถึง120หรอกครับเพื่อนก็แค่ตามสเตตัสที่ผมคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วนะกลับเมืองครับไปจบคลิปสำหรับวันนี้กันนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความเพลิดเพลินและประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าไงถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับกด Subscribe นะฮะให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอผมจะมานำเสนออีกนะครับวันนี้ผมเติมเซนเซอร์ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในเกม Ragnarok Server Asgard ได้พรุ่งนี้แหละโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ